ผมว่าหลายๆท่านกำลังติดเรื่องนี้อยู่นะครับก็คืออยากจะเริ่มนะสร้างบ้านขายเนี่ยอยากจะเริ่มนะครับแต่ว่าครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเราจะทำยังไงดีเนี่ยนะครับบางเคสมาคุยให้ฟังเนี่ยขั้นถึงแบบว่าเฮ้ยถ้าจะทำเนี่ยเราเลิกกันเลยนะอะไรประมาณเนี่ยผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกแบบไม่ดีอะนะครับทำไมเหมือนกับว่าผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าที่เขาไม่อยากให้ทำเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีหรือครอบครัวหรือว่าพ่อแม่เราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่อยากให้ทำเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงเรานะครับกลัวเราขาดทุนนะครับกลัวเราเจ๊งเพราะว่าสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันเหมือนมันเกินฝันเราไปอะนะครับคำว่าเจ้าของโครงการอะมันเหมือนเกินฝันเราไปนะครับเขาแบบเขาเห็นแต่คนรวยๆมาทำกันอะไรเงี้ยต้องใช้เงินหลายล้านหลายสิบล้านต้องเป็นโครงการใหญ่20 50 100หลังอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงมันเริ่มจากแบบ1หลังได้อะนะครับเริ่มจาก1หลังสร้างแค่หลังเดียวแล้วขายได้อะไรเงี้ย2หลังแล้วขายได้อะไรเงี้ยผมถ้าผมแนะนำนะก็คือเวลาเราไปสำรวจตลาดนะครับไปดูโครงการอื่นๆนะครับเราก็พาแฟนภรรยาสามีเราไปด้วยนะครับอาจจะออกไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็เอ้ยเดี๋ยวไปดูโครงการโน้นโครงการนี้ด้วยกันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับไปลองสำรวจตลาดดูนะครับหาโครงการที่แบบมีแค่ 2-3 หลังอะไรเงี้ยทำเราจะได้ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันทำได้นะเนี่ยเราจะทำเริ่มต้นแค่หลังนึง2หลัง3หลังเนี่ยเห็นไหมมันมีคนซื้ออ่าเราก็ไปดูนะครับเสาะหาดูเนี่ยโครงการเนี้ยทำ2หลัง3หลังเองเนี่ยมีคนอยู่หมดแล้วอะไรเงี้ยเขาขายได้นะนะครับว่าโลเคชั่นแบบเนี้ยเอ้ยพอขายได้นะบางทีเขาอาจจะยึดติดแต่แบบว่าเฮ้ยมันต้องมีอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับคนถึงจะซื้อทำ2หลังใครจะมาซื้อทำ3หลังใครจะมาซื้อนะครับคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนชอบโครงการหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเข้าโครงการไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอยู่ในโครงการหมู่บ้านน่ะจะรู้ข้อเสียของมันนะครับเช่นส่วนกลางนะครับจ่ายปีนึงเป็นหมื่นๆนะครับแต่เหมือนจะไม่ค่อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางทีแบบถ้าคนอยู่โครงการน่ะจะมองเห็นข้อเสียมันเช่นอยู่กันแบบเป็นร้อยหลังเลยแบบรู้สึกแบบโหมันอึดอัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีข้อพวกเนี้ยนะครับที่เข้ามาทำให้คนไม่อยากอยู่โครงการนะครับอย่างแค่หลัง2หลัง3หลังคนอาจจะคิดว่ามันไม่เยอะดีว่ะมันไม่น้อยเกินไปไม่เยอะเกินไปไม่วุ่นวายไม่มีส่วนกลางต้องมาเสียเดือนละเป็นเดือนละหลายร้อยปีละเป็นหมื่นอย่างงู้นอย่างงี้เก็บไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยนะครับยามก็ไม่มีเฝ้าอย่างงู้นอย่างงี้คนจะมาหาที่บ้านก็ยากเหลือเกินนะครับยามต้องขอนู่นขอนี่แลกบุ้งแลกบัตรต้องประทับตานะครับไม่ประทับตาไม่ให้ออกกลับมาบ้านต้องประทับอีกเพื่อนจะมาบ้านทีก็บ่นทำไมโครงการยากขนาดนี้วะอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยที่บ้านในโครงการนะไม่ใช่บ้านในโครงการไม่ดีนะมันก็ดีนะครับมีระบบรักษาความปลอดภัยนู่นนี่นั่นมียามตะเบะมีไม้กั้นนะครับอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันก็มีข้อเสียต้องจ่ายค่าส่วนกลางจ่ายอะไรนะครับเนี่ยเราอาจจะพาแฟนเราไปดูแปลอะไรนะพาสำรวจตลาดพาดูที่ดินนะครับดูบ้านไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวนะโทรหานะครับเจ้าของโครงการขอเข้าไปดูในบ้านอย่างงู้นอย่างนี้สอบถามว่าพี่เหลือกี่หลังอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเขาบอกอ๋อน้องเหลือหลังเดียวยังหลังอื่นหมดแล้วอย่างงู้นอย่างนี้แฟนเราสามีภรรยาเราจะได้เห็นแล้วเฮ้ยมันขายได้นะนะครับเฮ้ยมันมีคนอยู่แบบนี้มันขายได้นะครับแล้วเราลงทุนเนี่ยสมมติเราไม่มีเงินนะครับเราก็กู้ธนาคารนะครับมาสร้างบ้านสร้างเสร็จก็ขายกู้แบบอยู่อาศัยนะครับหรือไม่เราก็ให้ลูกค้ามากู้นะครับเราหาที่ดินหาอะไรนะครับควบคุมงานให้ลูกค้ามากู้คือมันไม่มีความเสี่ยงนะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราเจ๊งเราก็ไม่ได้เจ๊งเงินอ่ะเราอาจจะเจ๊งเวลาเจ๊งอะไรไปนะครับแต่อีกมุมนึงถ้าเราใช้เครดิตเรากู้ถ้าเราขายไม่ได้เราก็ต้องคุยกับแฟนถ้าเราขายไม่ได้เนี่ยเราสามารถปล่อยให้เช่าได้นะนะครับมันก็เป็นบ้านของเรามันไม่ได้เจ๊งแบบหายไปวับตาไปเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรากู้มาสร้างเราก็ต้องผ่อนธนาคารเดือนละหมื่นเดือนละอะไรก็ว่าไปเราก็คุยกันว่าเนี่ยสมมติผ่อนเดือนละหมื่นเนี่ยเดี๋ยวน่าจะถ้าขายไม่ได้จริงๆเนี่ยน่าจะเช่าได้สัก 8,000 นะเราก็อีก 2,000 ก็น่าจะโอเคนะเพราะมันเป็นบ้านของเรามันไม่ใช่บ้านของใครเป็นชื่อเราอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราใช้เงินสดสร้าง
ถ้าเราใช้มีทุนหน่อยมีเงินสดหน่อยเราก็ลองคุยกันเนี่ยถ้าเราสร้างแล้วขายไม่ได้เนี่ยนะครับเราสามารถแปลงบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินได้ก็คือทำเอาเข้าธนาคารทำเป็น OD ได้นะครับเราก็ได้เงินก้อนออกมาหมุนเหมือนเดิมอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันผมว่านะถ้าเราบริหารเงินดีๆอ่ะสร้างบ้านให้มันเสร็จอ่ะนะครับผมว่าโอกาสเจ๊งอ่ะค่อนข้างน้อยนะครับในกรณีที่ผมคิดว่าเจ๊งนะคือบริหารเงินไม่ดีแล้วสร้างบ้านไม่เสร็จนะครับพอบ้านไม่เสร็จเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับขายก็ไม่ได้เข้าธนาคารก็ไม่ได้นะครับมันก็ทุนมันก็จมอยู่งั้นนะครับหลักๆเลยเนี่ยต้องบริหารเงินให้ดีให้สร้างบ้านให้เสร็จถ้าใช้เงินสดนะนะครับแต่ถ้ากู้ธนาคารเนี่ยมันก็ใช้เงินธนาคารอยู่แหละมันเสร็จอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเราไม่มีเครดิตก็ให้ลูกค้ากู้ก็เสร็จอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าเป็นคนกู้นะครับเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเราแค่ออกกินส่วนต่างคล้ายๆเราเป็นนายหน้าบวกผู้รับเหมาหาที่ดินให้ลูกค้าแล้วก็สร้างบ้านให้ลูกค้าแล้วก็บวกส่วนต่างไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องใหญ่นะผมว่าเรื่องใหญ่ผมว่าค่อยๆ คุยกันนะครับเราจะใช้อารมณ์เฮ้ยอย่างงู้นอย่างงี้นะครับลองพากันไปดูพาเหมือนกับว่าเป็นช่วยกันคิดอะไรเงี้ยลองถามแฟนบ้างว่าเฮ้ยที่ดินตรงนี้จะมีคนซื้อไหมประมาณเนี้ยนะครับพาไปดูความเป็นไปได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น11แล้วนะครับสอนวันที่9ถึงวันที่13มกราคมนี้นะครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายอยากเรียนรู้เริ่มลงมือทำอยากหาคอนเนคชั่นก็แนะนำนะแนะนำคอร์สนี้เลยนะครับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆนะครับตอนนี้เพียงแค่ 2,900 นะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นหาที่ดินนะครับจนขายได้การตลาดคุยกับผู้รับเหมาไม่ให้ผู้รับเหมาโกงนะครับคุมงานก่อสร้างขั้นตอนงานก่อสร้างต่างๆนะครับขั้นตอนการขายวิเคราะห์ตลาดนะครับสร้างเพจยิงแอดสอนแบบเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากรู้รายละเอียดว่าสอนอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยก็ทักไลน์มาได้นะครับขอดูรายละเอียดได้นะครับสอนทั้งหมด5วันนะสอนสดนะไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะครับสอนสด5วันนะครับเรียนทุ่มหนึ่งถึง2:30นะครับวันละชั่วโมงครึ่ง5วันเลยนะครับได้คอนเนคชันด้วยมีเพื่อนๆเยอะเลยนะครับได้ผมเป็นคอนเนคชันด้วยนะครับติดปัญหาตรงไหนเนี่ยโทรมาคุยโทรมาสอบถามได้ตลอดนะครับได้ตลอดเลยหรือจะโทรมาปรึกษากันก่อนเรียนก็ได้ว่าเหมาะไหมควรเรียนไหมอย่างงู้นอย่างงี้ได้หมดนะครับได้หมดสนใจเรียนเนี่ยทักไลน์มาได้เลยครับ